สว.เสรีลั่นเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นเพื่อไทยก็รับไม่ได้แย้มสเปคต้องไม่สร้างปัญหาประเทศสว.เสรีลั่นเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นเพื่อไทยก็รับไม่ได้แย้มสเปคต้องไม่สร้างปัญหาประเทศต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่30กรกฎาคม66นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมหากเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยพท.ไม่ใช่พรรคก้าวไกลกิโลกรัมสว.จะรับได้หรือไม่ว่าแนวโน้มส่วนตัวยังรับไม่ได้ยังคงชัดเจนในหลักการเดิมเพราะว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายเรื่องแก้ไขมาตรา112ซึ่งกระทบกับสถาบันตนเองก็ไม่เห็นชอบอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าหากพรรคก้าวไกลยังคงร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยสว.คงจะมีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยเหมือนกันหมดใช่หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าคนอื่นตนเองตอบไม่ได้แต่ที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วว่ามติเป็นอย่างไรก็คงจะเป็นในแนวทางเดิมเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกันในกลุ่มสว.หรือไม่ว่ามีเงื่อนไขต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีว่าต้องการได้สเปคเป็นแบบใดนายเสรีกล่าวว่าไม่ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีนโยบายที่ไม่กระทบกับสถาบันและไม่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองเมื่อถามว่าหากเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งโดยพรรคเพื่อไทยแต่ไม่มีพรรคก้าวไกลมาร่วมด้วยส่วนตัวคิดเห็นอย่างไรนายเสรีกล่าวว่าก็อย่างที่บอกคือหลักการไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้มองดูพรรคแต่เรามองดูนโยบายเมื่อถามย้ำว่าหากไม่มีเรื่องการแก้ไขมาตรา112แล้วคิดเห็นอย่างไรนายเสรีกล่าวว่าก็ต้องดูว่าหากไม่มีเรื่องนี้แล้วจะมีเหตุอื่นอะไรอีกไหมก็อย่างที่เรียนที่มีหลายปัจจัยอยู่นายกรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมีนโยบายที่ไม่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าหากมีแคนดิเดตตรงตามที่กล่าวฝ่ายสว.อาจจะพร้อมเปิดรับใช่หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าก็เป็นแนวโน้มเราไปตอบแทนคนอื่นไม่ได้หรอกเพียงแต่ตนอยู่ในหลักการนั้นส่วนแนวโน้มก็เป็นไปตามที่เคยลงมติแล้วเมื่อถามว่าช่วงที่ผ่านมาได้รับการติดต่อเข้ามาพูดคุยจากฝ่ายต่างๆหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่มีใครติดต่อมาและตนยังคงยึดมั่นในหลักการเดิมอมรัตน์เปิดใจเคยรักทักษิณยังจดจำผลงานได้ไม่คิดโจมตีไม่ลืมหูลืมตาอมรัตน์เผยครั้งหนึ่งเคยรักทักษิณวันนี้ยังจดจำผลงานไม่คิดโจมตีทุกเรื่องแบบไม่ลืมหูลืมตาคนแห่คอมเมนต์เห็นด้วยวันที่30กรกฎาคม2566นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าครั้งที่เคยรักคุณทักษิณก็ไม่ได้รักแบบไม่ลืมหูลืมตาวันนี้ก็ยังจดจำผลงานและปรารถนาดีไม่ได้คิดจะโจมตีทุกเรื่องอย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นจริงๆครับทุกอย่างต้องใช้เหตุและผลมาประกอบไม่ใช่หลับหูหลับตาเชียร์หรือด่ากันอย่างเดียวสิ่งที่คุณทักษิณถูกกระทำอย่างอายุติธรรมนั่นล่ะครับคือศาลตั้งต้นทำให้ผมหันมาให้ความสนใจเรื่องการเมืองทุกวันนี้ก็ยังชื่นชมท่านแต่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้หมดยุคของท่านแล้วจริงๆครับทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตามกาลเวลาจริงๆค่ะไม่เคยด่าทักษิณนะรักเสมอยิ่งรักด้วยแต่วันนี้รู้สึกแย่กับเพื่อไทยเท่านั้นใช่ครับยอมรับว่าแกเก่งมีวิสัยทัศน์เป็นขวัญใจประชาชนแกไม่ควรถูกกระทำแบบนั้นมาตั้งแต่ต้น เบ้น ปุญญาภรณ์ประกาศข่าวดีแก๊ป วิทธนาถทายาทโรงแรมดังคุกเข่าขอแต่งงานเบ้น ปุญญาภรณ์เพิ่งจะเปิดตัวหวานใจไปไม่นานเท่าไหร่นักสำหรับนักแสดงสาวเบ้น ปุญญาภรณ์ ภูลพิพัฒน์ที่ล่าสุดใช้วาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดวันที่30กรกฎาคม2566นี้เป็นฤกษ์ดีประกาศข่าวดีผ่านIGส่วนตัวว่าแก๊ป วิทธนาถ วัฒนกุลแฟนหนุ่มคุกเขาขอแต่งงานซะแล้วเบ้น ปุญญาภรณ์โดยเจ้าตัวได้โพสต์ทั้งรูปทั้งคลิปพร้อมกับข้อความว่าวันเกิดปีนี้วันที่30กรกฎาคม66เป็นปีสำคัญของเบ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตครอบครัวกับพี่แก๊ปนะคะเขาเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งแต่เป็นคนสัญญาว่าจะทำอะไรให้ก็เป็นคนตั้งใจทำให้เต็มทีด้วยความเต็มใจทุกครั้งขอบคุณของขวัญปีนี้ค่ะเบ้น ปุญญาภรณ์เบ้นขอบคุณพี่แก๊ปทุกๆเรื่องค่ะขอบคุณครอบครัวของพี่แก๊ปด้วยคุณแม่คุณพ่อพี่กอล์ฟมินที่ต้อนรับและดูแลดีมากๆเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆตอนที่เป็นแฟนกันจนถึงตอนนี้เบ้นซาบซึ้งใจมากๆตอนที่เบ้นป่วยคุณแม่พี่แก๊ปดูแลดีมากๆโทรหาคุณแม่แตนตลอดไม่ต้องห่วงลูกสาวนะคะแม่จะดูแลเองค่ะค่อยโทรหาแม่เราตลอดหนูขอบคุณแม่มากๆค่ะและขอบคุณครอบครัวของตัวเองด้วยพ่อพรกับคุณแตนจะมีลูกชายเพิ่มแล้วนะเบ้น ปุญญาภรณ์ขอบคุณพี่ใหม่ที่ท็อปค่ะที่พวกเราไปเซอร์ไพรส์พี่ๆขอบคุณหมอดูทุกสำนักทุกท่านวันนั่นที่ไปงานอึดอัดมากอยากบอกพี่ๆนักข่าวทุกคนกับพี่ๆน้องที่เจอนะคะพอดีได้เลิกมาวันนี้ค่ะเวลานี้เชื่อเถอะปุญญาชอบมูเตจริงๆเบ้น ปุญญาภรณ์เฟย์โพสต์ถึงสิงสควีซแอนิมอลอดีตคนรักหลังจากไปครบ8ปีแล้วเฟย์โพสต์ถึงสิงสควีซแอนิมอลอดีตคนรักหลังจากไปครบ8ปีแล้วพร้อมแท็กอินสตาแกรมของหนุ่มสิงด้วยถือเป็นอีกความทรงจำดีๆต่อกันผ่านไปกว่า8ปีแล้วสำหรับการจากไปของสิงห์ มูสิกพงษ์หรือสิงห์สควีชแอนิมอลนักดนตรีชื่อดังลูกชายของนายวีรการ มูสิกพงษ์หลังตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเมื่อวันที่29กรกฎาคม2558เนื่องในวันครบรอบ8ปีที่ตรงกับวันที่29กรกฎาคม2566แม้สิงห์จะจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ก็ไม่หายไปจากความทรงจำของแฟนเพลงและใครหลายคนรวมถึงนักร้องสาวเฟย์พรปวีอดีตแฟนสาวโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบก็มีเรื่องและความทรงจำที่ดีเกิดขึ้นเมื่อสาวเฟย์โพสต์ข้อความเพื่อระลึกถึงหนุ่มสิงห์เหมือนทุกปีโดยโพสต์ภาพรูปถ่ายของหนุ่มสิงห์ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่พร้อมระบุข้อความว่าบีน8 year พร้อมแท็กอินสตาแกรมของหนุ่มสิงห์ด้วย